สวัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงคำสั่งที่ใช้ในการเขียนรูปทรงต่างๆเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วเรามีพอลีไลน์ใช่ไหมครับคราวนี้เราก็จะมีคำสั่งอื่นๆที่ใช้เขียนรูปทรงแปลกแยกออกไปเพื่อจะให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับเราจะไปดูง่ายๆไปดูที่เมนูโฮมก็ได้นะครับในเมนูโฮมเนี่ยจะมีกลุ่มของเครื่องมือในการวาดเส้นซึ่งเราพูดไปแล้วอย่างเช่นลาย polyline circle อะไรเงี้ยนะครับแต่นอกจากนั้นก็ยังมีอีกกลุ่มนึงเช่นกรณีที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะมีสี่เหลี่ยมวงรีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้วิธีการที่ผมจะอธิบายตอนนี้ก็จะมีอย่างนี้นะครับผมจะเริ่มต้นด้วยคำสั่งแรกก่อนก็คือการเขียนสี่เหลี่ยมนะครับคำสั่งชื่อว่า rectangle นะครับจริงๆพวกเราอาจจะไปหาจากเมนูข้างบนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าการอธิบายถึงตัว command พื้นฐานน่าจะช่วยให้เราสามารถจะปรับตัวใช้กับสภาพแวดล้อมที่แปลกแยกออกไปนะครับ rectangle เนี่ยนะครับถ้าดูในพื้นฐานเลย default ก็คือการกำหนดจุด2จุดทะแยงมุมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมคลิกที่จุดหนึ่งแล้วก็ลากออกไปนะครับแล้วก็คลิกเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นในการเขียนสี่เหลี่ยมแทนที่เราจะนั่งเขียนลายไปทีละเส้นคำสั่งนี้ก็ช่วยให้การเขียนสี่เหลี่ยมง่ายขึ้นนะครับมาดูออปชันย่อยกันนิดหนึ่งนะครับผมสั่ง rectangle อีกทีนึงถ้าสังเกตดูออปชันย่อยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยก็มี chamfer นะครับเราพูดเรื่อง chamfer กับ fillet ไปแล้วนะครับกรณีของ rectangle เนี่ยการที่มันมี chamfer กับ fillet ก็หมายความว่า มันก็จะปาดมุมเหลี่ยมในกรณีของ chamfer และปาดมุมโค้งในกรณีของ fillet ให้นะครับเราจะลองดูแชมเฟอร์ก่อนละกันนะครับคลิกที่แชมเฟอร์นะครับลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราใช้คำสั่งแชมเฟอร์นั่นแหละนะครับผมจะลองใส่ตัวเลขง่ายๆก่อนผมใส่สักจุด5ละกันนะครับแล้วก็ second chamfer ที่ชั้นผมใช้เท่ากันไปก่อนจุด5นะครับเสร็จแล้วหลังจากใส่เสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็จะมีหมวดของแชมเฟอร์เพราะฉะนั้นถ้าผมจะลองเขียนสี่เหลี่ยมอีกครั้งในลักษณะเดิมจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีการปาดมุมให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ต่อเนื่องกันผมไปพูดถึงออปชันอีกตัวหนึ่งก็คือฟิลเลตไปเลยแล้วกันนะครับคราวนี้สมมติว่าผมไปที่ฟิลเลตแล้วตั้งรัศมีผมใช้ 0.5 เหมือนเดิมแล้วกันนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นลองเขียนดูนะครับเราก็ได้สี่เหลี่ยมที่มีลักษณะของการปาดมุมโค้งให้นะครับออปชันอื่นมีอะไรอีกมี elevation นะครับ elevation นี่เป็นการเขียนระดับของเส้นในแกน z นะครับปกติเรามีแกน x แนวนอนแกน y อยู่ในแนวดิ่งของจอนะครับแกน z คือแกนที่ตั้งฉากกับจอเราปัจจุบันซึ่งเราใช้ในงาน 3D นะครับสำหรับในงาน2มิตินั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่อง elevation นะครับคือระดับในแกน z นะครับส่วนอีกตัวคือ thickness นะครับ thickness ตอนนี้เนี่ยมันเป็นยุค AutoCAD สมัยก่อนที่เราเรียกว่า 2.5D ก็คือการเอาเส้นเนี่ยมายืดขึ้นมาเหมือน extrude ขึ้นมาในแนวดิ่งนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือได้เป็นเหมือนแผ่นกระดาษยืดขึ้นมานะครับในปัจจุบันเราก็ไม่ได้ใช้ทูพวกนี้แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียน2มิติเราก็ไม่ได้ใช้นะครับส่วน width อันนี้คล้ายๆ polyline width นะครับผมจะลองทำให้ดูเลือก width นะครับแล้วก็สมมติผมใส่ไปสักจุดหนึ่งก่อนแล้วกันลองดูนะครับแล้วก็ลองเขียนสี่เหลี่ยมดูโอเคสังเกตดูนะครับเราก็จะได้สี่เหลี่ยมเมื่อกี้เนื่องจากมันติดฟิลเลตมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีความหนานะครับซึ่งปกติถ้าพูดจริงๆในการเขียนแบบ working drawing ปกติแล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่วิดแล้วนะครับเพราะว่าเราไปคุมน้ำหนักปากกาตอนเราพล็อตอีกรอบนึงอันนี้คือคำสั่ง rectangle นะครับผมจะลบทิ้งไปก่อนคำสั่งอีกตัวที่เราใช้กันบ่อยนะครับคือคำสั่งที่ชื่อว่า polygonPolygon นั้นเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการเขียนรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่านะครับถ้าสังเกตดูเมื่อเริ่มต้นใช้คำสั่ง Polygon เนี่ยก็จะเริ่มต้นถามว่าเราจะเขียนกี่ด้านนะครับผมจะลองยกตัวอย่างจาก4ด้านก่อนเพื่อให้อธิบายวิธีการเขียนได้ง่ายขึ้นนะครับผมจะปล่อย Number of Sides เป็น4ไปก่อนกด Enter ไปนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโดย Default เขาก็จะให้เรากำหนด Center ของ Polygon ตัวนั้นนะครับเนื่องจากสี่เหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่านั้นมันก็มีจุดศูนย์กลางใช่ไหมคล้ายๆวงกลมนั่นแหละผมจะลองคลิกไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะบอกถามถึงวิธีการที่เขาจะขึ้นรูปพอลีกอนเนี่ยนะครับว่ามีอยู่2วิธีนะฮะเราเรียกว่า inscribe กับ circumscribe inscribe ก็คือการเขียน
โดยที่รูปหลายเหลี่ยมที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายในวงกลมสมมุติเหมือนกับเราจะวาดวงกลมเนี่ยครับแต่ว่ามันบรรจุตัวรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าลงไปนะครับส่วน circumscribe นั้นก็จะตรงกันข้ามกันก็คือไอ้วงกลมสมมุติเนี่ยมันอยู่ภายในตัวรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่านะครับผมจะลองเลือก inscribe ไปก่อนหลังจากนั้นถ้าเราเลื่อนเมาส์จะสังเกตดูนะครับจากจุดเนี่ยที่เราเห็นเป็นเส้นโยงเส้นประสีส้มมันนี่นะครับก็คือตัวรัศมีนั่นเองนะครับเขาใช้คำว่า radius of circle แต่มันไม่ได้เขียน circle นะครับมันเป็นแค่วงกลมสมมุติเฉยๆนะครับผมจะลองเขียน1อันคราวนี้เอาใหม่ผมจะเขียนอีกทีนึง4ด้านเหมือนกันนะครับเซนเตอร์มาอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละแล้วคราวนี้ผมจะเลือกเป็น circumscribe แทนแล้วลองเลื่อนดูสังเกตดูนะครับผลที่ได้ผมเลื่อนไปในทิศเดียวกันเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่ได้คือผมได้วงกลมได้รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งมีความต่างกันถ้าจะว่าไปแล้ววงกลมสมมุติหมายความว่าวงกลมสมมุติอันนึงก็อยู่ล้อมรอบอันนี้นะครับ inscribe circumscribe วงกลมจะอยู่ภายในอันนี้นะครับนั่นคือลักษณะของการเขียนpolygon นะครับมาดูออปชั่นย่อยนิดนึงแล้วกันนะครับใน polygon นะครับพอเราเลือกสมมุติผมเอา4ด้านก่อนแล้วกันนะฮะนอกเหนือจากการกำหนดเซนเตอร์แล้วเนี่ยเขาก็มีการกำหนด Edge ก็คือการกำหนดด้านใดด้านหนึ่งลงไปนะครับซึ่งมันจะมีผลต่อทิศทางของตัวรูปทรงด้วยผมจะลองง่ายๆผมเลือก Edge นะครับแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมคลิกจุดที่1แล้วก็คลิกจุดระหว่างที่กำลังจะคลิกจุดที่2เนี่ยเขาก็จะสร้างรูปหลายเหลี่ยมนั้นให้เราดูเลยนะครับอันนี้ก็คือPolygon นะครับรูปสี่เหลี่ยมคงเห็นได้ชัดผมจะลองทำรูปหลายเหลี่ยมแบบอื่นดูนะครับหลายเหลี่ยมมากขึ้นสมมติผมใช้สัก6เหลี่ยมแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเซนเตอร์ของมันแล้วลองเลื่อนดูนะครับผมเลือกเป็น inscribe ก่อนก็ได้นะครับเราก็ได้รูปทรงแบบนี้เห็นไหมฮะอันนี้คือ polygon นะครับผมจะลบทิ้งไปก่อนนะครับถัดมาอีกสักคำสั่งหนึ่งนะครับก็คือคำสั่งในการเขียนวงรีคำสั่งคือ ellipse นะครับใน ellipse เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการผมจะดูที่ default ก่อนแล้วกันนะครับ default นี่จะเริ่มต้นด้วยการใส่เราเรียก axis endpoint คือถ้าจะคิดง่ายๆวงรีเนี่ยมันก็จะเหมือนกับคล้ายๆวงกลมแต่ว่ามันมีรัศมี2ตัวที่ตั้งฉากกันอยู่นะครับถ้ามันไม่เท่ากันมันก็เกิดรูปวงรีนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราบอก axis endpoint ก็คือปลายของด้านหนึ่งของแกนแรกสมมติว่าผมจะลองเป็นในแนวนอนแล้วกันจะได้ดูง่ายๆนะครับอันนี้เป็นอีกแกนที่1 นะครับหลังจากนั้นบอกจุดที่2 other endpoint นะครับก็คลิกลงไปหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะถามว่า distance ของแกนที่ตั้งฉากกันนะครับแกนที่ตั้งฉากนะครับเราก็เขียนลงไปนะครับเราก็คลิกลงไปเราก็จะได้รูปวงรีเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเขียนวงรีโดยพื้นฐานก่อนนะครับเอาล่ะมาดูออปชันย่อยนิดหนึ่งนะครับออปชันย่อยนะครับผมใช้ ellipse อีกครั้งหนึ่งนะออปชันย่อยตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมี arc กับ center นะครับarc ตัวนี้คือการที่เราจะเขียนวงรีไม่ครบวงนะครับเหมือนเราเขียน arc นี่แหละแต่มันอยู่ในรูปของวงรีนะครับโดยขั้นตอนการเขียนมันก็จะเหมือนกันแหละแต่มันจะเริ่มต้นด้วยการบอกว่าลองสังเกตดูพอผมเลือก arc นะครับหลังจากนั้นก็จะถามว่า axis endpoint เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็เลือกไป axis endpoint 1 axis endpoint 2แต่หลังจากเรากำหนดแกนที่ตั้งฉากกันแกนที่2แล้วเนี่ยหลังจากนั้นโปรแกรมจะพอเราอยู่ในโหมดของ arc mode มันก็จะเริ่มถามว่าเราเริ่มต้นที่ไหนเช่นสมมติผมจะเริ่มต้นในแนวนอนอันนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กวาดไปว่าเราต้องการมีมุมเท่าไหร่ในการสร้างเส้นโค้งอันนั้นผมอาจจะใส่9เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับโดยใช้เลื่อนเมาส์หรือจะคีย์ตัวเลขลงไปก็ได้แล้วก็คลิกนะครับเราก็จะได้วงรีไม่เต็มวงนะครับอีกกรณีหนึ่งคือเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ในที่นี้ก็คือโดยปกติเราใน default เขาบอกแกนที่1กับแกนที่2ใช่ไหมปลายแกนแต่กรณีที่เราเลือกเป็นเซนเตอร์ปุ๊บก็ถามว่าเซนเตอร์อยู่ที่ไหนอันนี้เหมือนเขียนวงกลมเลยนะครับเราเลือกเซนเตอร์หลังจากนั้นเราก็บอกแกนที่1หลังจากนั้นก็บอกแกนที่2นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเรามีต้นแบบหรือต้นข้อมูลเป็นอะไรนะครับก็เลือกออปชันเอานะครับอีกออปชันนึงของ ellipse นะครับผมจะลองเขียนให้ดูนิดหนึ่งผมสั่ง ellipse อีกครั้งหนึ่งนะครับใช้โหมดปกติไปนะครับ1 2นี่สังเกตดูนะครับแทนที่ผมจะบอกแกนที่2มาอยู่ยังไงเนี่ยมันมีอีกออปชันนึงเรียกว่า rotation นะครับความหมายของ rotation คืออย่างนี้ครับมันเหมือนเราเขียนวงกลม
นะครับในรูปด้านเขียนวงกลมธรรมดาเงี้ยนะครับแล้วก็บิดมันไปในระหว่างที่เราบิดมันไปเนี่ยมันก็จะหมายความว่าโรเทชันที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวงกลมที่เราบิดไปในแนวแกนที่ตั้งฉากกับมุมมองเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรูปวงหลีนะครับซึ่งอาจจะเหมาะสำหรับการไปเขียนพวกของที่มีทรงกลมแต่ว่าเรามันดูในรูปด้านมันเอียงไปจากแนวมองอะไรเงี้ยนะเราก็ใช้เทคนิคนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติผมใช้โรเทชันแล้วผมเลือกว่า45องศาตัวอย่างนะครับมันก็เปรียบเสมือนวงกลมอันนึงเนี่ยแล้วเราก็บิดไป45องศานะครับนี่คือความหมายของโรเทชันนะครับผมขอลบทิ้งไปก่อนนะครับถัดไปอีกอันนึงนะครับเป็นคำสั่งที่เราใช้ช่วยในกระบวนการเขียนแบบอันหนึ่งนะคือการสร้างเส้นล่างนะครับAutoCAD เรียกเส้นนั้นว่า construction line นะครับคำสั่งก็ชื่อว่า x line นะครับ x line เนี่ยมันเป็นการเขียนเส้นเหมือน line เนี่ยแล้วนะครับแต่มันเป็น infinity นะครับคือไม่มีปลายเส้นไม่มีหัวเส้นปลายเส้นยากยาวตลอดผมจะลองทำให้ดูนะครับพอเราเลือก x line เสร็จเขาก็จะถามว่าเราจะเขียนแบบไหนนะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่5แบบด้วยกันนะครับhorizontal ก็คือการเขียนเส้นแนวนอนนะครับ vertical ก็คือเส้นแนวดิบ angle ก็คือเส้นในมุมที่เรากำหนดนะครับbisect เนี่ยมันเป็นการเขียนเส้นแบ่งระหว่างมุมที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ offset เป็นการใช้ object ที่มีอยู่บนจอนี่แหละแล้วก็ offset ออกไปแต่แทนที่เหมือนคำสั่ง offset ที่เราพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับมันจะ offset ออกไปเป็นเส้น x line แทนนะครับผมจะลองดู horizontal ก่อนละกันพอเลือก horizontal นะครับเวลาเลื่อนเมาส์ไปสังเกตดูนะครับตอนนี้ตัวเส้นหรือเคอร์เซอร์ของเรากลายเป็นเส้นนอนอย่างเดียวถ้าผมจะลองคลิกลงไปจะได้1เส้นคลิกไปอีกเส้นที่2 1เส้นถ้าผมลอง escape ออกไปนะก็จบคำสั่งแล้วผมลองซูมถอยไปสังเกตดูมั้ยฮะเส้นมันจะไม่มีความยาวไม่รู้จบนะครับก็ใช้ในพวก projection ได้นะครับผมจะลบทิ้งนิดนึงนะฮะลองดูใหม่นะครับผมสั่ง x line นะครับคราวนี้เป็น vertical บ้างนะครับ vertical ก็จะเป็นเส้นแนวดิบนะครับผมจะลองอีกสักอันเป็น x line แบบ angle นะครับคราวนี้ผมจะกำหนดมุมเช่นสมมติว่าผมจะอยู่ที่30องศาจะสังเกตเห็นเราจะได้เส้นอยู่ในแนว30องศานะผมก็คลิกลงไปนะครับอีกอันคือ bisect นะครับถ้าจะเห็นชัดของ bisect คือผมจะลองเขียนเส้นบนจอนิดนึงก่อนผมจะขอลบอันนี้ทิ้งก่อนเดี๋ยวผมซูมถอยดูนะเห็นไหมเส้นมันความยาวไม่รู้จบเห็นไหมครับเอาล่ะผมจะลบเส้นนี้ทิ้งไปนิดนึงนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วผมจะลองเขียนเส้นบนจอนิดหน่อยเช่นสมมติผมเขียนพอไลน์ไว้หน่อยนึงก็ได้นะครับนิดหน่อยพอเป็นไกด์ไลน์โอเคนะครับทีนี้มาดูกรณีที่เราใช้ x line นะครับสมมุติ bisector นะฮะระหว่างมุมเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับถ้าผมใส่ bisect เขาจะเริ่มต้นบอกว่าจุดฐานอยู่ที่ไหนสมมุติผมจุดฐานผมอยู่ตรงนี้แหละนะครับแต่ให้มันเป็น bisect หรือแบ่งครึ่งระหว่างอันนี้กับอันนี้นะครับเส้น2เส้นอันนี้นะครับก็คลิกไปพอคลิกไปเสร็จเขาจะถามว่า specify angle start point ผมมีจุดเบสอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับเขาก็ต้องการรู้ว่าจุดที่2 อยู่ที่ไหนสมมติแกนที่1 อยู่ที่นี่แกนถัดมาผมอยู่ที่นี่เห็นไหมฮะระหว่างที่ผมมาร์กไปเนี่ยเส้นที่ได้มันจะเป็นแบ่งครึ่งมุมระหว่างเส้นที่เราเลือกแล้วก็คลิกไปนะครับนี่ก็ bisect นะครับถัดไปกันคือ offset นะครับ offset ในที่นี้ก็คือเราก็เหมือนคำสั่ง offset นะครับโดยการเลือก distance สมมติผมเลือกเป็นสัก2ก่อนแล้วกันนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้เราเลือกเส้นเช่นสมมติผมเลือกเส้นนี้หรือเส้นนี้ถ้าผมเลือกเส้นนี้นะครับคลิกไปแล้วก็บอกว่า size to offset ผมอาจจะบอก offset ไปด้านนี้สังเกตดูนะครับผมจะได้เส้นห่างกัน2หน่วยนะครับอยู่ในแนวด้านนี้ผมจะลองใหม่นะครับoffset นะครับdistance ผมสัก5แล้วกันนะครับเสร็จแล้วผมเอาเลือกเส้นเฉียงอันนี้แล้วก็ size to offset เหมือนปกตินะครับผม offset ไปด้านบนแล้วกันคลิกไปนะฮะอันนี้เราก็จะได้เส้นที่เป็นเราเรียกว่า construction line นะครับก็มีประโยชน์มากสำหรับการเขียนพวก projection line เพื่อให้แบบโดยเฉพาะแบบสถาปัตยกรรมนั้นบางทีมันมี guideline ที่ตรงกันให้อยู่ในแนวเดียวกันอะไรทำนองนี้นะครับตัว construction line ก็จะช่วยได้เยอะนะครับ อีกคำสั่งนะครับเดี๋ยวผมจะลบอันนี้ไปนิดหนึ่งลบพวกนี้ไปหมดเลยแล้วกันนะครับ
อีกคำสั่งหนึ่งคือคำสั่งที่ชื่อว่า Ray นะครับ Ray นั้นเป็นการเขียนเส้นคล้ายๆ Construction Line แบบแรกเหมือน X Line เนี่ยนะครับแต่มันจะมีจุดฐานอยู่1อันแล้วปลายเส้นไม่มีนะครับยกตัวอย่างเช่นผมคลิกไปที่จุดหลังจากนั้นผมสามารถจะบอกว่าเส้นมันโปรเจกต์ไปที่ไหนยกตัวอย่างเช่นผมจะอยู่ในแนวนี้ละกันแล้วผมคลิกไปนะครับหรือมาอยู่แนวนี้คลิกไปนะครับผมจะ Enter ไปหน่อยถ้าผมถอยไปดูนะฮะจะสังเกตเห็นว่าเส้นนั้นมันมีความยาวไม่รู้จบนะครับเราอาจจะใช้เทคนิคนี้สำหรับการเขียนเส้นในมุมที่เราต้องการเลยก็ได้จากจุดใดๆนะครับผมจะลองทำให้ดูนิดนึงสมมติผมสั่ง Ray นะครับแล้วเลือกจุดแต่ผมอยากเขียนในแนว45องศานะครับวิธีการคือตอนนี้มันเป็นเรื่องของ distance ใช่ไหมครับผมกดแท็บที่คีย์บอร์ดที่ input เนี่ยมันจะสวิตช์ไปอยู่ที่มุมผมใส่เลข45ลงไปแล้วก็แท็บทีนึงตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าผมจะอยู่ในแนว45แล้วผมก็ enter ไปเห็นไหมครับผมได้45ผมอยากได้ในมุม135ทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมแท็บไปแล้วใส่135 enter นะครับผมก็จะได้แนวนี้แล้วผมก็ enter อีกทีนะฮะตอนนี้ผมก็จะได้มุมที่อยู่ใน45และ135ตามที่เราต้องการนะครับคำสั่งนี้มันเป็นคำสั่งที่คล้ายๆกับ X line เมื่อกี้นะครับ X line เนี่ยมันมีลักษณะที่น่าสนใจคือมันเป็นเส้นที่มีความยาวไม่รู้จบใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเกิดไป trim เส้นหรือ break มันก็จะเหลือเป็นเส้นที่มีปลายเส้นด้านหนึ่งมันก็จะสวิตตัวมันเองกลายเป็น way นะครับแล้วถ้าเราไปตัดอีกปลายในอีกปลายด้านที่เป็น infinity มันจะสวิตกลับเป็น line ธรรมดาผมจะลองทำให้ดูนะครับผมจะเขียนด้วย x line ก่อน1เส้นนะครับผมเขียน horizontal ง่ายๆแล้วกันแล้วผมคลิกไปเส้นเดียวนะครับโอเคเสร็จแล้วหลังจากถ้าผมซูมถอยมาดูเห็นไหมเส้นเป็น infinity นะครับคราวนี้ผมจะตัดเส้นตรงนี้ผมอาจจะใช้ line มา break ก็ได้นะครับแล้วผมสั่ง trim นะฮะแล้วผมก็เลือกด้านนี้ออกไปทีนี้เวลาเลือกด้านนี้ไปถ้าผมใช้คำสั่ง list ดูว่าเส้นนี้คืออะไรล่ะนะครับผมก็คลิกที่เส้นนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเขาบอกว่าเส้นนี้คือ Ray เห็นไหมฮะจาก X line กลายเป็น Ray นะครับถัดมาผมจะลองตัดอีกเส้นนึงนะครับแล้วผม trim เส้นนี้ออกทิมปลายด้านนี้ออกนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มันเหลือเส้นเดียวสั้นๆแล้วนะครับถ้าผมสั่ง list ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็คลิกไป enter สังเกตดูนะครับข้อมูลจะกลายเป็น line นะครับนะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง x line ray แล้วก็ line นะครับถัดไปอีกอันนึงเป็นคำสั่งที่เราอาจจะใช้เขียนก้อนเมฆนะครับเวลาเราวงก้อนเมฆเวลาเราเขียนแบบแล้วเรามีคอมเมนต์ในแบบบางทีเราก็ใช้วิธีเอาปากกาไปวงเป็นก้อนเมฆนะวงๆรอบพื้นที่นะครับใดๆที่เราต้องการเมนชั่นเป็นพิเศษในกรณีเนี้ยใน AutoCAD ก็มีคำสั่งโดยตรงชื่อว่า revision cloud นะครับผมจะลองเขียนให้ดู rev cloud นะครับ revision cloud revision cloud เนี่ยเริ่มต้นเลยสิ่งแรกที่เขาถามก็คือเขาจะถามว่า arc length ก็คือโค้งแต่ละโค้งที่เราเขียนมันมีความยาวเท่าไหร่นะครับผมจะลองตั้งโค้งนิดหน่อย arc length ตัวนี้นะครับผมจะตั้งเป็นสัก3ก่อนแล้วกันนะครับลองดูก่อนนะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นให้เรากำหนด first point นะครับ option ผมยังไม่พูดถึงนะครับเราก็คลิกไปแล้วเราก็เลื่อนเมาส์ไปสังเกตดูนะครับเวลาที่ผมเลื่อนเมาส์ไปเนี่ยมันก็จะได้ลักษณะที่เป็นก้อนเมฆตามที่เราต้องการแล้วไปจบที่เส้นเดิมนะฮะอันนี้ก็จะจบคำสั่งแต่นี่เป็นหมวดของการเขียนแล้วแต่ว่า default เป็นอะไรนะครับผมจะลองให้ดูอีกทีนึงผมจะซูมไปนิดนึงนะครับarc length ตัวนี้เป็น2นะครับผมลองคลิกแล้วก็ลากเมาส์ไปแล้วก็กลับที่เดิมเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้มันอาจจะมี variation นิดหน่อยนะครับ the base มันจะอยู่ที่2นะครับทีนี้เราลองดูผมจะหา revision อีกcloud อีกทีนึงคราวนี้มาดู option นิดหน่อยมีเรื่องของ object object อันนี้คือการ switch ตัวobject ใดๆที่วาดอาจจะเป็น arc อะไรจะเป็นอะไรอยู่ของเดิมเนี่ยแล้วสวิตช์ให้มันกลายเป็น revision cloud นะครับอีกอันคือ rectangular rectangular คือการเขียน revision cloud ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมลองดูนะครับผมจะเลือก rectangular แล้วผมก็คลิกเหมือนทะแยงมุมเมื่อตอนที่เราเขียนรูปเหมือนตอนที่เราเขียนรูปสี่เหลี่ยมนะครับแต่ตอนนี้จะเห็นว่าเส้นมันเป็นหนาๆบางๆเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอันนี้คือสไตล์นะครับสไตล์ตอนนี้มันเป็น calligraphy นะครับซึ่ง default มันจะเป็น standard นะครับทีนี้ผมสวิตช์ไปเป็น calligraphy เดี๋ยวเราลองดูหน่อยว่าเราแก้ยังไงนะครับเราเลือก polygonal คือหมวดที่เราใช้ในการกำหนดจุด
เหมือนเราเขียนพอลลายนะครับกำหนดจุดไปเรื่อยๆผมจะลองทำให้ดูนะครับผมคลิกจุดที่1 2 3 4 5 6ผมลองคลิกนี้ก็ได้แล้วก็ Enter มันก็จะได้ลักษณะของการเขียนไปเป็นล้อมรอบจุดที่เรากำหนดนะครับfreehand คือหมวดที่เห็นเมื่อกี้นี้ default จริงๆมันมักจะเป็น polygonal นะครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าตอนล่าสุดเราใช้โปรแกรมนี้ในโหมดไหนมันจะจำไว้ใน system นะครับเพราะถ้าเรามาดูเลือก freehand จะเหมือนกรณีเมื่อกี้นะครับก็คือผมพอคลิกปั๊บผมเลื่อนเมาส์ไปจนกลับมาบรรจบที่จุดเดิมนะครับอันนี้คือเป็นแบบ freehand นะฮะทีนี้มาดูสไตล์นิดหนึ่งนะครับสไตล์ในที่นี้เนี่ยก็คือการที่เราเลือกระหว่าง normal นะครับกับ calligraphy ถ้า normal มันจะเป็นเส้นเฉยๆนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น normal แล้วผมจะลองเขียนเป็น polygonal แล้วกันนะครับ1 2สิ่งที่เราได้ก็คือเราจะได้เส้นธรรมดาที่ไม่มีความหนาความบางอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วแต่สไตล์ที่เราต้องการนะครับอีก option นึงสุดท้ายคือ modify นะครับ modify คือคำสั่งหรือออปชันที่ใช้ในการที่จะตกแต่งเส้นเหล่านี้ด้วยตัว revision cloud เพิ่มเติมผมจะลองทำให้ดูยกตัวอย่างเช่นกรณีอันนี้นะครับผมอยากจะเขียน revision cloud เพิ่มนิดหน่อยผมจะเลือก modify แล้วผมก็คลิกลงไปจุดที่คลิกเนี่ยครับจะเป็นจุดที่เราเริ่มต้นสร้าง revision cloud เพิ่มเติมลองยกตัวอย่างนะครับผมจะเขียนไปประมาณนี้คลิกนี่แล้วผมก็มาคลิกนี่พอมันมาจดเส้นเดิมเนี่ยนะครับเขาก็จะได้แล้วแต่ในขณะเดียวกันก็จะถามว่าเราจะเอาเส้นไหนออกล่ะเราจะเอาเส้นที่เราเขียนขึ้นใหม่แน่นอนมันตัดกับเส้นเดิมใช่ไหมครับเราสามารถจะเลื่อนเมาส์ไปที่เซกเมนต์ของเดิมแล้วก็คลิกไปมันก็จะตัดออกเห็นไหมฮะนี่ไอ้ reverse direction เขาจะถามขึ้นมาเราจะพลิกมันกลับด้านหรือเปล่าถ้ามันถูกแล้วก็ไม่ต้องถ้าเราตอบ yes มันจะกลับอีกด้านนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่ามันถ้ามันทิศมันถูกอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับถัดไปนะครับเราจะพูดถึงวิธีคำสั่งในการเขียนตัวอักษรนิดหนึ่งนะฮะในคลิปแรกนั้นผมพูดถึงการเขียนตัวอักษรโดยใช้คำสั่ง text หรือ dtext ไปแล้วนะครับนี่ใน AutoCAD เนี่ยเขามีคำสั่งอีกตัวชื่อว่า mtext หรือย่อมาจาก multiple line text อันนี้ก็คือตามชื่อแหละครับก็คือการเขียน text แบบเขียนหลายบรรทัดปกติแล้วเวลาใช้คำสั่งพวก text หรือ dtext นะครับเวลากด enter แล้วขึ้นบรรทัดใหม่แล้วเราพิมพ์ข้อความลงไปเนี่ยนะมันอาจจะเป็นข้อความหลายบรรทัดก็จริงแต่สิ่งที่เราได้มันก็เป็นข้อความแต่ละอันแยกกันแต่ถ้าเราต้องการเขียนข้อความที่มีความต่อเนื่องเหมือนเราเขียนใน word processing นะครับเราสามารถจะเขียนด้วยใช้คำสั่ง mtext และข้อความทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นก้อนเดียวกันนะครับแล้วก็เราก็สามารถจะปรับขนาด margin ซ้าย margin ขวานะครับเพื่อจะให้มันมีขนาดของความยาวของบรรทัดที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่ก็เป็นคำสั่งที่น่าสนใจสำหรับการเขียนพวก specification เราจะเริ่มต้นที่คำสั่ง mtext นะครับ text height ตอนนี้เป็น .2 ปล่อยไปก่อนแล้วกันนะครับผมจะเขียนประมาณนี้โอเคประมาณแค่นี้แล้วกันเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเวลามันเป็นมันก็จะมี ruler คล้ายๆ word processing ใช่ไหมครับสมมติผมเขียน sample mtext นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเราผมพิมพ์ไปเรื่อยๆมัน word มัน wrap ขึ้นไปเหมือนใน word processing นะครับผมเขียนแค่นี้ก่อนแล้วกันทีนี้เวลาเราจบคำสั่งก็จะวิธีง่ายคือไปคลิกที่ไหนก็ได้ว่างๆข้างนอกนะครับคลิกไว้เราก็จะได้ข้อความแบบนี้นะครับอันนี้คือการเขียน mtext นะครับถ้าเกิดเราจะปรับแต่งข้อความนี้ทำยังไงนะครับเราเริ่มต้นด้วยการคลิกลงไปสังเกตดูนะครับตอนนี้มันจะมีข้อความเกิดขึ้นนะครับในกรณีที่เราจะปรับแต่งกรอบซ้ายขวานะครับเราสามารถจะไปคลิกตรงไอคอนรูปสามเหลี่ยมด้านขวาเนี่ยนะครับคลิกลงไปแล้วเราดึงเข้ามาแน่นอนถ้ามันแคบลงตัวหนังสือมันจะแรปขึ้นบรรทัดใหม่ไปเรื่อยๆผมจะลองทำให้ดูนะครับแล้วก็คลิกไปนะฮะในมุมกลับกันถ้าผมดึงมันไปมันก็จะกลายเป็นบรรทัดน้อยลงจะดึงให้มันแคบๆนิดนึงนะครับมาดูอีกสัญลักษณ์หนึ่งไอคอนที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่ด้านล่างอันนี้เป็นตัวที่เราบอกว่ามันจะฝัดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีพื้นที่ในความสูงนิดน้อยแล้วเราพยายามจะลดมัน
นะครับถ้าเราคลิกตัวนี้แล้วเราดึงขึ้นนะครับแน่นอนข้อความมันไม่พอแล้วโดยหลักการของ M-Tech ก็คือเขาจะไปขึ้นอีกคอลัมน์นึงนะครับผมจะลองคลิกให้ดูนะครับแล้วผมเลื่อนขึ้นสังเกตดูนะครับเวลาผมเลื่อนขึ้นเนี่ยเขาจะปัดข้อความไปเป็น2คอลัมน์นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราอีดิทมันในทางกลับกันถ้าผมดึงตัวนี้กลับมาตัวแรกนะครับดึงกลับมาจนกระทั่งมันใส่พอคอลัมน์ที่2มันจะหายไปเองนะครับนี่ก็จะเห็นว่าสะดวกกับการที่จะพิมพ์ text เป็นบรรทัดมากเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆของ M-Text ก็คือมันสามารถที่จะใส่ text เนี่ยได้หลากหลายปกติ D-Text เนี่ยนะครับมันจะเป็นฟอนต์ตัวเดียวสไตล์เดียวใช่ไหมครับแต่ใน M-Text ผมจะลองทำให้ดูใหม่ผมพิมพ์ M-Text อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กำหนดกรอบเอาไล่ๆเดิมแล้วกันนะครับเสร็จแล้วสังเกตดูที่ Ribbon Bar ข้างบนนะครับมันก็จะไปคล้ายๆ Word Processing เลยครับเราสามารถจะกำหนด text กำหนดขนาดฟอนต์ความสูงตัวหนังสือเช่นตอนนี้มันเป็น 0.2 ผมเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ก็ได้เขียน mix กันก็ได้นะครับชิดซ้ายชิดขวาได้ลองทำให้ดูนะครับสมมติว่าผมเริ่มต้นผมจะใส่ฟอนต์ตัวอื่นสักหน่อยเช่นผมจะเปลี่ยนให้มันต่างกันไปเลยนะครับผมเลือกตัวนี้แล้วกันแล้วผมก็บอกว่า new font file นะครับทีนี้ผมอยากจะเปลี่ยนนะครับวิธีการสมมติว่าผมจะไฮไลท์ตรงนี้แล้วผมจะเปลี่ยนฟอนต์มันเป็นอย่างอื่นเช่นผมกลับไปที่ Arial นะครับอิตาลิกหรืออะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนขนาดของตัวหนังสือเป็นสัก 0.4 นะครับจะสังเกตเห็นว่าผมสามารถจะเปลี่ยนฟอนต์หลายอย่างปนกันลงไปใน text ที่เราคีย์ลงไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่น่าสนใจของคำสั่ง mtext นะครับอีกประการที่น่าสนใจมากของ mtext คือเราสามารถจะ import text เวลามี text เยอะๆเนี่ยนะครับการที่เรานั่งพิมพ์ใน AutoCAD บางทีมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกเราสามารถที่จะเก็บข้อความที่เราใช้บ่อยๆใช้ประจำเนี่ยนะครับเอาไปไว้ใน text file นะซึ่งอาจจะเขียนด้วย Notepad หรืออาจจะเขียนด้วยถ้าเป็นอยู่ใน Windows พวกเราสามารถจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า WordPad นะครับ WordPad เนี่ยมันจะเป็นการ text editor ตัวนึงซึ่งอยู่บน Windows เราเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะสามารถจะใส่ตัวอ้วนตัวผอมตัวบางเปลี่ยนฟอนต์เหมือนเราใช้ใน Word Processing แต่เวลาเซฟไฟล์เนี่ยมันจะเป็นนามสกุล RTF หรือ Rich Text Format นะครับซึ่งอันเนี้ยสามารถจะ import เข้ามาใน mtext ได้ผมจะลองทำให้ดูนิดหนึ่งนะครับผมสั่ง mtext ใหม่นะครับตีกรอบลงไปก่อนคร่าวๆไม่เป็นไรนะฮะแต่คราวนี้แทนที่ผมจะพิมพ์เองนะครับผมจะไปที่เมนูตรงนี้แล้วเราก็ไปดูที่ tool นะครับใน tool ถ้าเราคลี่ออกมาดูมีรายการที่เขียนว่า import text ถ้าเราเลือก import text ปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะให้เราโหลดไฟล์ทีนี้ผมมีไฟล์อยู่2อันถ้าเราสังเกตดูนะครับตอนนี้ผมมี txt นะครับกับอีกอันเป็น rtf ผมจะเลือก txt ซึ่งได้มาจาก notepad ก่อนแล้วผมก็เลือกอันนี้แล้วกันนะครับสมมติ open มาผมก็ได้ข้อความนะครับมาจากไฟล์นี้เลยนะครับผมจะคลิกไปที่อื่นก่อนเพื่อจะ finish มันนะนี่ผมจะได้ข้อความออกมาจาก text file เมื่อกี้นี่เลยนะครับผมยังคงทำ wrapping เหมือนเดิมได้นะครับแต่ว่ากรณีที่มันมาจากnotepad เนี่ยเนื่องจาก notepad มันก็เหมือน text editor เล็กๆซึ่งมันมีฟอนต์ชนิดเดียวในแต่ละครั้งนะครับมันก็จะมาเป็นอันเดียวถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็มาอาจจะมา edit นี้ได้โดยการ double click เข้าไปนะครับเวลาดับเบิลคลิกไปที่ mtext เนี่ยมันก็เท่ากับไป edit text นะครับมันจะสวิตช์เมนูข้างบนเหมือนตอนที่เราเริ่มเขียนนั่นแหละแล้วเราอาจจะมาไฮไลท์เช่นบอกว่าข้อความตรงนี้ผมอยากให้มันโตขึ้นนะครับ 0.4 แล้วผมอยากจะใส่ตัวเอียงลงไปนะครับผมอยากจะใส่สีเพิ่มเติมก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะฮะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนโดยตรงจาก notepad แต่ถ้าอีกกรณีนึงนะครับผมเอามาจากไฟล์ที่เป็น RTF ผมจะลองให้ดูก่อนนะครับเราจะเปิดไฟล์ให้ดูนิดหนึ่งนะครับผมมีไฟล์ตัวนี้นามสกุล RTF นะครับผมจะลองเปิดตัวนี้ด้วย WordPad ให้เราดูนะครับผมเซิร์ชอย่างนี้ดีกว่าผมใช้ WordPad นะครับเสร็จแล้วผมไฟล์ open นะครับopen file นี้ผ
ไฟล์คือ rich text format อันนี้ open สังเกตดูนะครับตอนนี้ข้อความเดียวกันเนี่ยแหละครับแต่ผมเอาไปแต่งใน WordPad นิดหน่อยจะสังเกตเห็นว่าผมมีตัวใหญ่ตัวเล็กมีความสูงต่างกันนะครับอันนี้ทำแล้วนะครับเอาล่ะทีนี้ผมจะลอง import ตัวนี้เข้ามาใน mtext ผมสั่ง mtext นะครับคลิกลงไปนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วทำเหมือนเดิมไปที่ tool import text นะครับราคานี้ผมจะเปลี่ยนนี่เป็น rich text format แล้วก็เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ open สังเกตดูนะครับตอนนี้ผมได้ข้อความนะคลิกข้างนอกก่อนแล้วกันผมได้ข้อความซึ่งมีตัวหนาเราสังเกตดู WordPad ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิด WordPad มานิดนึงผมปิดไปแล้วเหรอไม่เป็นไร WordPad นะครับแล้วผมก็เอาไฟล์นี้เข้ามาอีกทีสังเกตดูนะฮะเดี๋ยวผมจะย่ออันนี้ไปนิดนึงเราจะเห็นว่าข้อความที่ผมได้จาก WordPad เป็นอย่างนี้นะครับแล้วข้อความฝั่ง AutoCAD เดี๋ยวผมเปิด WordPad มาคู่กันสังเกตเห็นไหมฮะตอนนี้ผมมีข้อความมีตัวหนาตรง working drawing ตัวนี้หนาขึ้นนะครับอันนี้ก็สะดวกขึ้นเยอะเพราะนั้นเราอาจจะใช้ WordPad นี่แหละเป็นตัวพื้นฐานในการพิมพ์ข้อความต่างๆนานาลงไปนะครับแล้วก็ import เข้ามานี่ก็ช่วยให้งานเราสะดวกรวดเร็วขึ้นมากนะครับในการเขียนข้อความเป็นปริมาณมากๆถัดไปนะครับในการเขียนแบบเนี่ยมันหนีไม่พ้นที่เราต้องเขียน specification ในแบบมีการเขียนเส้นโยงออกไปแล้วก็เขียนข้อความใช่ไหมครับใน AutoCAD มีหลายคำสั่งที่ทำนะฮะแต่ว่าคำสั่งที่เราใช้บ่อยๆตอนนี้ก็คือคำสั่งที่ชื่อว่า mreader นะครับ mreader เนี่ยเป็นคำสั่งที่ถูกพัฒนามาจากหลายๆคำสั่งแต่ก่อนเรามี reader มี quick reader อะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ที่เราใช้บ่อยมากก็เป็น mreader ผมจะลองทำให้ดูนิดหนึ่งโดยการเขียนแถวๆนี้แล้วกันนะครับถ้าผมก็พิมพ์คำว่า mreader นะครับ mreader เนี่ยถ้าเรายังไม่ใส่ออปชันอะไรเลยนะครับเราเอาเมาส์คลิกไปแล้วก็เลื่อนเมาส์สังเกตดูนะครับมันมีหัวลูกศรเกิดขึ้นเสร็จแล้วพอเลื่อนไปที่จุดที่เราต้องการเสร็จแล้วก็คลิกนะครับมันก็จะมีตัว landing ตัวนี้นิดหน่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาให้เราพิมพ์ข้อความแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นไอคอนรูปสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้จริงๆมันคือ mtext นะครับแต่เพียงแต่ว่าเป็น mtext ที่ไม่ได้จำกัดmargin นะครับเพราะนั้นมันจะพิมพ์จะยาวไปเรื่อยๆแต่ถ้าอยากให้มันมี word wrap เวลาเราพิมพ์ข้อความเนี่ยเราก็จะทำการ drag เอาไอ้สามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ออกไปสังเกตดูนะครับเราก็จะได้บาร์คล้ายๆตอนที่เราเขียน mtext ถ้าเราพอจำได้เมื่อกี้นี้นะครับเพราะนั้นผมจะลองเขียนดูนะครับ mreader specification สมมติอย่างนี้นะจะสังเกตดูนะครับมันจะ wrap ขึ้นมาทัดใหม่ให้ auto wrapสมมุติอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วผมก็คลิกข้างนอกเหมือนกันพอคลิกเสร็จปุ๊บก็เป็นการจบคำสั่งเราก็จะได้ลักษณะที่เป็น leader เส้นโยงแบบนี้เขียนสเปคได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเราจะปรับแต่งกรอบนี้ได้ไหมเหมือนกันครับเพราะมันคือ mtext ถ้าเราคลิกไปมันจะมี handle มานะครับถ้าผมจะคลิกตัวนี้แล้วกดเข้าไปสังเกตดูมันก็คล้ายๆกรณีที่เราใช้ mtext ใช่ไหมครับเราสามารถจะบีบให้มันเปลี่ยนแปลงตำแหน่งรวมทั้งด้าน right margin ของมันได้นะครับถ้าเราพิมพ์ข้อความก็ดับเบิลคลิกเหมือนเดิมนะครับเลือกไปให้ดูแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปมันก็เข้าไป edit text เหมือนกับที่เรา edit mtext นั่นเองนะครับเอาล่ะมาดูออปชันย่อยนิดหนึ่งว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับผมจะพิมพ์ mtext ใหม่นะครับmreader ขออภัย mreader นะครับเสร็จแล้วถ้าดูออปชันเริ่มต้นมี pre-enter text นะครับpre-enter text ก็คือหมายความว่าเราจะพิมพ์ข้อความลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยโยงเส้นนะครับลองดูนะครับผมเลือก pre-enter เสร็จแล้วหลังนั้นผมจะพิมพ์ข้อความก่อนสมมติว่า sample pre-enter สมมติอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็คลิกที่ว่างๆที่หนึ่งเพื่อจบการเขียนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกว่าจะเอาข้อความไปไว้ที่ไหนนะครับพอผมคลิกไปเสร็จเขาก็จะมีเส้นโยงเห็นไหมฮะจุดที่เราคลิกก็มีเส้นโยงแล้วก็ไปวางเหมือนเดิมจริงๆกระบวนการมันเหมือนที่เราเขียนตอนแรกแหละแต่เพียงแต่ว่าให้เราพิมพ์ข้อความไปก่อนบางคนก็ชอบวิธีนี้เพราะว่าจะรู้ว่าข้อความมันยาวแค่ไหนแล้วควรจะไปวางที่ไหนในแบบนะครับมาดูออปชันอื่นต่อนะครับlanding first นะครับleader landing first นี่หมายความว่าเราจะทำการ markตัวตำแหน่งของ landing ก่อนนะครับแล้วค่อยทำอย่างอื่นผมจะลองเรื่อง landing first ก่อนนะครับสังเกตดูนะครับเริ่มต้นเราคลิกไปเสร็จ
นะสังเกตเห็นไหมฮะจุดที่ผมคลิกมันคือ landing แล้วค่อยไปบอกว่าจะชี้ไปที่ไหนนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์เหมือนปกตินะครับlanding first เหมือนนี้กันแล้วก็คลิกที่อื่นเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นวิธีใน option ของ landing first ถัดไปนะครับเราจะมี leader arrowhead first อันนี้คือ default ที่เราใช้ไปเมื่อกี้นะครับcontent first ในที่นี้ก็ตามชื่อแหละครับก็คือเราจะใส่ข้อความก่อนจะไม่ใช่ pre enter นะครับเราใส่ข้อความไปก่อนลองสังเกตดูผมเลือก content first นะครับเสร็จแล้วผมคลิกลงไปแล้วผมก็สามารถจะบอกว่าพื้นที่ของ m text อยู่แค่ไหนผมเอาแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วผมพิมพ์ข้อความว่า content firstmode ถึงว่างี้แล้วกันนะครับแล้วผมก็คลิกที่ว่างๆหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาคิดเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราเอาลูกศรไปชี้นะครับว่าเราจะชี้ไปที่ไหนนะครับนี่ก็เป็นออปชันของคำสั่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะทีนี้ในออปชันย่อยเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าของ m leader ก็มีตัวสุดท้ายชื่อว่าออปชันนะครับออปชันตัวนี้ก็คือการกำหนดรูปแบบของสิ่งที่เราเห็น default ตอนนี้มันจะเป็นตัวหนังสือแล้วก็มีตัวหัวลูกศรโยงนะครับทีนี้ผมจะลองดูนิดหนึ่งนะครับผมจะใช้เป็น arrowhead first เหมือนเดิมก่อนนะครับแล้วคราวนี้ผมเลือก option ใน option สังเกตดูนะครับเขาจะเริ่มต้นด้วยการบอกว่ามี leader type นะครับก็คือตัว leader เราจะใช้เป็นอะไรถ้าผมลองคลิกดูนะครับเขาก็จะมีให้เลือก3อันนะครับอันที่1ก็คือstraight นะครับ straight ก็คือเส้นตรงนั่นเองนะครับก็คือ default อันนี้แหละที่เป็นเส้นตรงอีกหมวดนึงเขาเรียกว่า spline นะครับคือทำเป็นเส้น curve นะครับแล้วก็อีกอันคือ none คือไม่มีเราก็จะได้มีเฉพาะข้อความเฉยๆผมก็ไม่แน่ใจมีออปชันนี้ทำไมนะจริงๆแล้วเราก็ถ้าออปชันนี้เราก็เขียน m text ไปธรรมดานะครับเอาละไม่เป็นไรลองดูนะครับผมจะลองเลือก spline นะครับเสร็จแล้วผมออกจากออปชันก่อนนะ exit option นะครับแล้วผมจะลองเขียนให้ดูคลิกเห็นไหมฮะจะสังเกตเห็นว่าเส้นโยงมันเป็นเคอร์ฟแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความเหมือนเดิมนะครับเคอร์ฟลีดเดอร์สมมุตินะฮะแล้วคลิกไปนะฮะผมจะสั่ง M leader อีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วคำนี้ออปชันอีกทีนึงถัดมาคือleader landing นะถ้าเราคลิกตรง leader landing ดูนะครับเขาก็จะบอกว่าตกลงเราจะมี landing ไหมก็คือไอ้เส้นแนวนอนที่เราเห็นนี่แหละถ้า default เป็น yes คือมีเส้นตรงนี้นะครับแต่ถ้าเลือกเป็น no เนี่ยพอหลังจากโยงเส้นเสร็จมันก็จะเป็นตัวหนังสือเลยนะครับมีข้อความหมายผมลองเลือก no ก่อนแล้วกันเพื่อมาดูหน้าตาเป็นไง exit option เหมือนเดิมนะครับแล้วผมคลิกลงไปสังเกตดูนะครับมันไม่มีเส้น landing แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็สามารถจะเห็นว่า no landing leader สมมุติอย่างนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นแบบนี้ถัดมานะครับ option อีกทีนึงนะครับcontent type นะครับถ้าคลิกตรง content type หมายความว่าเราต้องการ content เป็นอะไรสังเกตดูนะครับเขามีให้เราเลือก3แบบนะครับแบบหนึ่งคือ block คือเอาข้อมูลประเภท block ไปใส่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีตอนที่เราพูดเรื่องคำสั่ง block หรือการทำ library ของ cat กันนะครับแล้วก็ default ที่เราใช้อยู่ตอนนี้คือเป็น m text นะครับอีกอันคือ none คือไม่มีก็หมายความว่ามันจะเขียนแต่หัวลูกศร นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าออปชันแปลกดีนะครับโอเคนะครับมาดูออปชันอื่นต่อออปชันนะครับถัดมาจะมีmax point นะครับคือโดย default ตอนนี้มันเป็นการกำหนดจุด2จุดก็คือจุดที่หัวลูกศรอยู่กับจุดที่เป็นตัวปลายเส้นโยงนะครับเราสามารถจะมี max point มากกว่านี้ก็ได้เช่นสมมติเราใส่เป็น3หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีข้อต่อให้เราใส่มากขึ้นนะครับผมจะลองนิดนึงผมจะเอา leader landing กลับไปเป็น yes เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะใส่ max point เป็น3ลองสังเกตดูนะครับคราวนี้ผมจะลอง exit ออกมาแล้วลองเขียนดูนะครับแล้วก็คลิก1 2 3เห็นไหมฮะหลังจากนั้นถึงจะเริ่มพิมพ์ข้อความนะครับ3 point leader สมมตินี้แล้วกันนะครับมาดูออปชันอื่นต่อนะครับออปชันนะครับสังเกตดูนะฮะจาก max point ตอนนี้เราจะมีอีก2อันที่น่าสนใจทีเดียวก็คือ first angle กับ second angle first angle คือเส้นแรกเราต้องการให้เมื่อกี้จะเห็นว่าผมลากเส้นแรกเนี่ยเส้นโยงมันเอียงไป
องศาเท่าไหร่ก็ได้แต่บางทีเวลาเราเขียนแบบให้มาตรฐานบางออฟฟิศเนี่ยก็กำหนดว่าเส้นแรกโยงแล้วต้องที่30องศานะที่45องศานะหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถจะกำหนด first angle ได้มันจะล็อกเส้นไว้ที่มุมนั้นนะครับหรือกรณีที่เราเป็น second angle ในกรณีที่เรามี max point มากกว่า2เป็น3 4 5อะไรก็แล้วแต่มันจะคุมตัว second ไว้ลองมาดู option ของการทำ first กับ second angle นิดนึงนะครับmax point ผมตั้งเป็น3ก่อนนะครับแล้วก็ first angle เป็น45second angle เป็น30สมมุติอย่างนี้แล้วกันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะ exit ออกมานะครับลองดูนิดหนึ่ง first angle 45นะครับ second angle เป็น30เห็นไหมฮะโอเคแล้วก็คลิกแล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับคลิกนะครับโอเคนี่ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยจะเป็นใช้แค่คู่เดียวนี่คือ max point อยู่ที่2นะครับแล้วก็เส้นแรกเราคุมเส้นที่2ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับถัดไปอีกเรื่องคือการเขียนลวดลายนะครับผมจะลองลบข้อมูลตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะครับในขณะที่เราเขียนแบบแน่นอนคงหนีไม่พ้นที่เราจะเขียนพวก pattern ต่างๆลายกระเบื้องลายอิฐลายคอนกรีตอะไรก็แล้วแต่นะครับใน AutoCAD เนี่ยเรียกสิ่งเหล่านั้นว่า hatch pattern นะครับคำสั่งที่ใช้ก็คือ hatch แต่ก่อนที่จะเขียนเนี่ยผมจำเป็นจะต้องมีเส้นสายบนจอนิดนึงก่อนเพราะว่าวิธีการเขียน hatch นั้นเขาจะมองควานหาเส้นสายรอบๆเป็นหลักให้เรานะครับผมจะลองเขียนด้วยเส้นง่ายๆนะครับเขียนไปค่อยไปค่อยมาไงก็ได้ผมจะลองเขียนให้ดูเฉยๆโอเคประมาณนี้แล้วกันเอาล่ะทีนี้สมมติว่าผมมีเส้นนะครับผมมีเส้นแบบนี้ทีนี้เราสามารถจะเขียน hatch ลงไปบนพื้นที่เหล่านี้ได้นะครับคำสั่งคือ hatch นะครับ h-a-t-c-h hatch นะครับใน hatch เนี่ยเริ่มต้นเวลาสั่งปุ๊บให้เราสังเกตนิดนึงนะครับตอนบนของ ribbon bar เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น option ของ hatch ซึ่งมีหลากหลายในการควบคุม property ของมันนะครับเรามาดูเริ่มต้นก่อนคือ pattern ถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับเราสังเกตเห็นว่ามันมีวิธีการเขียนอยู่หลายแบบถ้าเราคลี่มาดูเราจะสังเกตเห็นว่าเริ่มต้นก็มีแพทเทิร์นในที่นี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นสำเร็จรูปที่ AutoCAD เตรียมไว้แล้วเหมือนพรีเซตนั่นเองนะครับแล้วก็จะมี solid ก็คือการแฮชเหมือนเทสีเหมือนเราถังสีเทใน Photoshop อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มี gradient อันนี้ก็เหมือนการเทสีเหมือนกันแต่เป็นการไล่โทนนะครับแล้วก็อีกอันคือ user define user define เนี่ยเป็นการกำหนด pattern จากการเขียนเส้นตรงเฉยๆกำหนดว่ามันห่างกันเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์เหมือนกันผมจะเริ่มต้นด้วย pattern ก่อนแล้วกันนะครับทีนี้พอเราเลือก pattern เสร็จสิ่งแรกที่เราทำก็คือเราคลี่มาดูตรงรายการช่อง pattern เนี่ยนะครับมันจะมี list ของ pattern ทั้งหลายแหล่ที่เขาเตรียมไว้ให้เราสามารถจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งมาใช้ก็ได้ผมจะลองเลือกสักอันเช่นผมเลือกเป็นผมเลือกอันนี้เลย ANSI 324สมมตินะครับผมเลือกนี้เสร็จแล้วผมเลื่อนเมาส์มาจะสังเกตเห็นนะครับว่าโปรแกรมก็พยายามที่จะหาขอบเขตที่เมาส์มันวางอยู่เนี่ยแล้วก็พรีวิวให้เราดูว่ามันจะแฮชได้แบบนี้นะครับโดยหลักการของแฮชนั้นถ้าเรามีพื้นที่ปิดเนี่ยแฮชมันก็จะสร้างขึ้นไปรอบพื้นที่นั้นซึ่งค่อนข้างเร็วมากนะครับถ้าผมรู้สึกว่าแพทเทิร์นนี่มันใหญ่ไปหน่อยเราทำอะไรได้บ้างนะครับเราดูที่ property ตรงฝั่งนี้นิดหนึ่งนะครับผมจะเอาเมาส์ทิ้งไปตรงนี้นิดหนึ่งจะได้เห็นไอเดียสมมติเราเริ่มต้นเรามาสังเกตดูว่าจากแพทเทิร์นเนี่ยใต้คำว่าแพทเทิร์นมันมีคำว่าเป็น color นะครับคือตอนนี้ default มันเป็นคำว่า use current คือหมายความว่าสมมติว่าเราอยู่บนเลเยอร์ใดก็ตามมันจะมีเรื่องของสีเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวเลเยอร์เราจะพูดอีกทีในคลิปหน้านะครับคือการแบ่งแยกงานออกเป็นแผ่นๆนะครับuse current เนี่ยจะใช้ค่าปัจจุบันภาษีเป็นอะไรก็เอาตามนั้นมาแต่เราถ้าเราอยากจะ override มันเราสามารถจะคลี่มาดูแล้วก็เปลี่ยนสีดื้อๆเลยผมจะลองทำให้ดูนิดเช่นผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอันนี้แล้วผมเลื่อนเมาส์เห็นไหมฮะเราก็จะได้ pattern ซึ่งเปลี่ยนสีไปนะครับถัดมาคือ background นะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นตัว use current ไปก่อนถัดมาคือ background นะครับปกติสังเกตดูตรงนี้เวลาวางไปมันก็จะตีเส้นลงไปเฉยๆนะครับแต่ใน
รีลิสหลังๆเนี่ยมันจะใส่แบ็กกราวด์ของแฮชลงไปได้เพราะฉะนั้นสมมติว่าผมจะใส่สีลงไปนิดหน่อยเช่นสีจางๆไปนิดหนึ่งแล้วผมเลื่อนเมาส์มาสังเกตดูนะครับนอกเหนือจากการเขียนเส้นมันก็จะมีแฮชผมจะลองเปลี่ยนสีนี่มันดูไม่ค่อยออกนะครับผมจะลองเปลี่ยนสีที่มันเข้มขึ้นมานิดหนึ่งโอเคเห็นไหมครับตอนแรกเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีการเทสีลงไปที่ background ลงไปด้วยนะครับถัดมามี transparency นะครับ transparency ตัวนี้คือความใสนะครับ default เป็น0หมายถ้ามันจะทึบตันถ้ามัน hatch ลงไปในกรณีที่เรามี background แบบนี้ของที่อยู่ด้านหลังจะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเรามี transparency สีมันก็จะจางผมจะลองปรับดูเช่นประมาณ50% ถึงอย่างเงี้ยนะแล้วเลื่อนเมาส์สีมันจะจางลงอาจจะดูไม่ค่อยออกนะแต่สังเกตดูสีมันจะตุ่นๆจางลงเพราะมันใสขึ้นนะครับอีกอันคือแองเกิลนะครับแองเกิลคือมุมแต่นี้โดย default ของแพทเทิร์นต่างๆมันถูกออกแบบมาให้อยู่ในมุมที่ถูกต้องตามมาตรฐานของลวดลายนั้นๆไว้แล้วนะครับแต่ถ้าเขียนพวก user defined เนี่ยอาจจะมีการกำหนดมุมอันนี้เพื่อให้เส้นมันอยู่ในมุมที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะลองตั้งกันดูอีกทีนะครับอีกอันคือเรื่องของ scale นะครับ scale ตัวนี้เราสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราเลื่อนเมาส์มาเนี่ยมันก็จะเกิดลวดลายขนาดนี้เราจะพบว่ามันถี่ห่างไปนะครับในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ย scale ของ hatch จะต้องถูกคำนวณให้มันสอดคล้องกับมาตรส่วนที่เราจะ plot แบบซึ่งเดี๋ยวจะพูดอีกผมจะพูดอีกทีตอนที่เราพูดเรื่องการควบคุมมาตรส่วนของแบบนะครับแต่ว่าโดยหลักการนี้คือเราปรับเจ้าสเกลนี่แหละอย่างเช่นตอนนี้เป็น1เราได้สเกลประมาณนี้นะครับผมจะลองเปลี่ยนตัวนี้เหลือสัก 0.5 ลองสังเกตดูนะครับแล้วผมเลื่อนเมาส์มาจะสังเกตเห็นว่ามันถี่ขึ้นนะครับนะฮะอันนี้ก็คือสเกลนะครับถัดไปคือ set origin นะครับ set origin ในที่นี้เนี่ยมันเป็นออปชันในการโดย default เนี่ยนะครับลวดลายที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะเริ่มต้นจาก00ของระบบนะครับไม่ว่ารูปแบบที่เราเขียนมาจากไหนก็ตามมันจะเบสที่00ของระบบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำบางครั้งมันลวดลายมันไม่อยู่ในจุดที่เราต้องการนะครับเราก็จะเซตออริจินใหม่ผมจะอธิบายอีกทีตอนที่เราพูดเรื่อง user define มันชัดดีนะครับ associative ตอนนี้มัน enable อยู่หมายความว่าหลังจากเรา hatch ไปแล้วนะครับลวดลายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะจดจำเส้นที่อยู่เป็นขอบเขตรอบๆมันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปรับแต่งเส้นเนี่ยลวดลาย hatch มันจะปรับตามเดี๋ยวผมจะลองทำให้พวกดูเห็นเป็นไอเดียนะครับannotative เป็นเรื่องของการปรับ scale ของ pattern นี่แหละแต่ว่าปรับตาม scale ที่เราควบคุมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปรวมพูดในเรื่องของ annotative scaling อีกทีนึงนะครับเอาล่ะผมจะลองง่ายๆก่อนผมคลิกลงไปก่อนนะครับทีนี้มาดูพอคลิกเสร็จนะครับเราอาจจะไป hatch ที่อื่นต่อก็ได้นะครับในขณะที่เราไป hatch ที่อื่นเนี่ยถ้าเราสังเกตดูก่อนที่เราจะไป hatch ที่อื่นเนี่ยนะครับผมให้ดู option นี้คลี่มาดูนิดเราจะสังเกตเห็นว่ามีอันคือเขียนคำว่า create separate hatch นะครับ default เนี่ยมันไม่ได้ enable หมายความว่าอะไรหมายความว่าในขณะที่เราทำ hatch 1ครั้งเราจะคลิกไปหลายพื้นที่แต่โปรแกรมจะมองว่า hatch ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็น1ชิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลบทิ้งเนี่ยมันจะไปทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเรา enable ตรง create separate hatch ไว้เนี่ยในขณะที่เราใช้คำสั่ง hatch 1ครั้งเนี่ยแล้วเราสร้างให้เกิด hatch พื้นที่มากกว่า1จุดเนี่ยมันก็จะเกิดแฮชหลายๆตัวแยกกันผมจะลองทำให้ดูก่อนอันแรกก่อนนะครับผมจะคลิกที่นี่อันตอนนี้ผมแฮช2อันนะครับเสร็จแล้วผมก็ close hash pattern ตัวนี้ hash creation ไป close เสร็จแล้วนะครับนี่ถ้าสังเกตดูเวลาผมเลื่อนเมาส์มาแล้วคลิกมันจะไฮไลท์ทั้งหมดที่ผมเขียนไม่ได้แยกเป็น2ชิ้นนะครับโอเคผมจะลองอันดูไปนิดนึงโอเคผมจะแฮชใหม่นะครับเสร็จแล้วคราวนี้ผมจะแฮชใหม่ผมใส่แบ็กกราวด์ไปด้วยแล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะครับโอเคสมมติผมแฮชตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคราวนี้ผมเปลี่ยนออปชันเป็น create separate hash นะครับเสร็จแล้วหลังจากนี้พอเราผมคลิกจุดที่1ผมคลิกตัวที่2เหมือนเดิมนะครับทำแบบเดิมเลยแล้วผมก็ close ไปนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรกลายเป็นว่าแฮชผมมีตัวนี้นะครับแล้วก็แฮชผมมีตัวนี้แยกกันงั้นผมสามารถจะไปขูดลบขีดค่าแยกกันได้นะอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ที่เราทำนะครับผมจะลองปรับเนื่องจากมันเป็น associative นะครับผมจะลองปรับเส้นรอบๆดูนะครับเนื่องจากผมติ๊ก associate อยู่เพราะฉะนั้นลองสังเกตดูนะครับถ้าผมคลิกที่เส้นนี้แล้วผมขยับมันสังเกตดูนะครับการขยับตัวของ hatch ยังคงทำงานไม่ว่าผมจะเลือกเส้นไหนก็ตามเพราะว่ามันจำได้ว่าเป็นขอบเขตของมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผม
ปรับเส้นจนทำให้เกิดพื้นที่เปิดยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับผมดึงไปจนเกิดพื้นที่เปิดแล้วก็คลิกสังเกตดูนะครับแฮชมันไม่ขยับตัวแล้วแล้วเสร็จแล้วหลังจากนี้เนี่ย associative มันหายหมดแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าผมปรับเส้นนี้แล้วผมพยายามขยับมันนะครับแฮชก็จะไม่เกี่ยวแล้วแต่ด้วยความที่แฮชมันสร้างง่ายนะครับเวลาเราเจออาการแบบนี้นะครับแล้วอยากให้แฮชมันขยับตัวได้ตามการขยับโมเดลเนี่ยถ้ามีความจำเป็นจะต้องดึงแบบจนกระทั่งมันขอบเขตมันเสียหายแบบนี้นะครับเราก็จะลบแฮชเดิมทิ้งแล้วแฮชใหม่ซึ่งไม่ได้ใช้เวลามากมายอะไรนะครับถัดไปนะครับคราวนี้เราจะมาดูแฮชแบบ solid บ้างผมจะอันดูไปนิดนึงนะครับให้เส้นมัน close เหมือนเดิมผมจะ erase อันนี้ทิ้งไปนะครับเอาล่ะทีนี้มาดูแฮชอีกแบบก็คือผมเปลี่ยนเป็น solid จากเดิมที่เป็น pattern นะครับผมเปลี่ยนเป็น solid เสร็จแล้ว solid เนี่ย default มันก็เป็นสีสังเกตดูตอนนี้มันเป็นสีขาวเพราะมันใช้ by layer อยู่นะครับงั้นผมจะลองเปลี่ยนอันนี้เป็นสมมติว่าผมสีส้มแล้วกันสังเกตดูไหมฮะผมก็สามารถจะ hatch เป็นเหมือนเทสีลงไปนั่นแหละนะครับแต่โดยที่ตอนนี้จะเห็นว่า option อื่นมันจะ gray out ไปนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเปลี่ยน hatch transparency ผมจะลองปรับดูแล้วเลื่อนเมาส์มาเห็นไหมสีมันจะตุ่มๆลงไปนะครับแต่มันก็จะทำให้ของที่เป็น background ข้างหลังมันมองเห็นทะลุขึ้นมานะครับทีนี้มาดูอีกอันคือ user defineนะครับผมจะลองลบอันนี้ทิ้งไปก่อนนะครับเสร็จแล้วผมจะเขียนให้มันมีดิเมนชันค่อนข้างชัดเจนนะครับมันจะได้เข้าใจแพทเทิร์นที่ชัดขึ้นผมจะลองเขียนเรกแทงเนี่ยนะครับแล้วผมก็คลิกไปให้ได้ขนาดประมาณสักผมจะยกเลิกฟิลเลตนิดหน่อยนะฟิลเลตเป็น0นะครับผมจะเขียนเส้นรอบๆธรรมดาวิดเป็น0เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ผมจะเขียนเส้นให้ได้ประมาณนี้มันอยู่ที่5เมตรคูณ3เมตรประมาณนี้แล้วกันขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วผมจะลองแฮชให้เป็นเหมือนลายกระเบื้องดูนะครับผมก็สั่งแฮชนะครับเสร็จแล้วผมจะเปลี่ยนจาก solid เป็น user defined นะครับพอ user defined เสร็จนะครับจะสังเกตเห็นนะครับผมเอา background เป็น none ไปก่อนแล้วกันนะครับจะได้ดูง่ายพอเลื่อนเมาส์มาจะสังเกตดูนะครับตอนนี้pattern ผมเป็น1หมายความว่าแฮชที่เกิดขึ้นอยู่ใน0องศาคือแนวนอนแล้วก็เส้นห่างกัน1หน่วยนะครับผมจะลองลด transparency ดูนะครับนี้เส้นห่างกัน1ทีนี้ถ้าเกิดผมต้องการลายซึ่งห่างกันสัก50เซนผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น 0.5 นะครับเสร็จแล้วเลื่อนมาใหม่นะฮะอันนี้ก็จะได้เส้น1แนวนะครับสมมติผมเอาเป็นกระเบื้องฝ้าเพดานแล้วกัน60เซนผมใส่จุด6อันนี้คือจุด6แต่มันมีเส้นเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเราคลี่ตรง property มาแล้วจะสังเกตเห็นมีรายการที่ชื่อว่า double เนี่ยจะทำการเขียนเส้นในอีกแกนนึงให้ตั้งฉากกับแกนเดิมถ้าเราคลิกไปนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมเลื่อนเมาส์มาที่นี่สังเกตดูนะครับผมจะได้ตาตาราง60คูณ60นะครับแล้วลองคลิกไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าบางทีจุดนี่มันไม่อยู่ตามมุมหรือด้านที่เราต้องการเส้นผมต้องการให้มันเริ่มต้นจากมุมซ้ายล่างนี้นะครับกรณีนี้มันก็จะมาถึงตัวออปชันที่เราเรียกว่า set origin นะครับผมจะ close อันนี้ไปก่อนนะครับแล้ว erase อันนี้ทิ้งไปแล้วผม hatch ใหม่นะครับ60 60เหมือนเดิมแต่คราวนี้ผมอยากให้มันเริ่มต้นจากมุมซ้ายล่างผมเลือก set origin แล้วผมก็มาคลิกที่มุมซ้ายล่างนะครับแล้วพอเลื่อนเมาส์ไปตรงเห็นไหมจะมันจะเริ่มต้นจากจุดที่ต้องการแล้วนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของ set origin นะครับทีนี้นอกเหนือจาก set origin แล้วนะครับในกรณีที่เราบอกว่าเราอยากจะเขียน pattern แบบฝ้าเพดาน60เมตร20ทำยังไงเนื่องจากว่า pattern เนี้ยพอระดับ double ปุ๊บมันจะใช้ระยะเท่ากันใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องการที่60กับเมตร20สิ่งที่เราทำคือเราแฮช2ครั้งครับผมจะเริ่มต้นด้วยการยกเลิก double ไปแล้วมาคลิกดูให้ได้60เซนก่อนแล้วก็ finish ไปนะครับหลังจากนั้นผมแฮชอีกทีนึงแต่คราวนี้ผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นเมตร20นะครับแล้วก็เปลี่ยนแองเกิลให้มันตั้งฉากกันก็คือในที่นี้เมื่อกี้0ก็เปลี่ยนเป็น90นะครับแล้วเลื่อนเมาส์มาสังเกตดูนะครับก็ได้แพทเทิร์นอีกด้านนึงนะครับในรีลิสต์ก่อนทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมองเส้นแฮชแพทเทิร์นนั้นเป็นเส้นขอบเขตในการแฮชด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยรีลิสต์หลังๆเนี่ยเขาแก้ไขมาว่าในขณะที่คุณทำแฮชเนี่ยมันจะไม่สนใจเส้นแฮชที่อยู่บนจอนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้การเขียนพวกแพทเทิร์น2อันซ้อนกันเนี่ยมันสะดวกขึ้นเยอะแล้วผมก็คลิกไปคราวนี้ผมก็จะได้เหมือน
กระทงฝ้าเพดานง่ายๆนะครับถ้าเราจะ edit hash นะครับทำยังไงนะครับผมจะลองลบอันนี้ออกไปก่อนมันมี2อันนะครับลบไปก่อนผมสั่ง hash อีกทีแล้วผมใส่เป็นpattern เหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมคลิกมาง่ายๆนี้ก่อนสมมติพอเสร็จเรียบร้อยเกิดว่าเราอยากจะ edit hash ตัวนี้ทำยังไงนะครับวิธีง่ายๆคือแค่เลื่อนเมาส์ไปคลิกบน hash ที่เราเขียนไปแล้วนะพอคลิกไปเสร็จเนี่ยสังเกตดูนะครับที่เมนู ribbon bar เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็น property ของ hash เหมือนตอนที่เราเขียนเลยนะครับแล้วเราก็สามารถจะเปลี่ยนเช่นผมเปลี่ยนลายผมสามารถจะจัดการค่าเหล่านี้ได้หมดผมเปลี่ยนเห็นไหมเปลี่ยนนี่นะลายเปลี่ยนผมเปลี่ยนอะไรดีเปลี่ยนสีนะครับสมมติอย่างนี้แล้วกันเปลี่ยนสีส้มเป็นสีแดงหรือเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนสเกลให้มันโตขึ้นเห็นไหมฮะผมสามารถจะปรับสเกลได้นะครับเซตออริจินใหม่ยังได้เลยเราจะเห็นว่ากรณีที่เรา edit hash เนี่ยมันจะทำได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ close hash edit ไปแค่นี้เองนะครับนี่คือการแก้ไขเส้น hash นะครับคำสั่งทั้งหมดที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ก็จะช่วยให้การเขียนแบบมันสะดวกขึ้นเยอะนะครับในคลิปหน้าเราก็จะมาพูดกันเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลกันหน่อยนะครับโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าเลเยอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นะครับพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนครับ